ตัวคอร์สออนไลน์นะครับที่จะช่วยอาจารย์ให้สามารถที่จะพัฒนาคอร์สออนไลน์ที่ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ไปสู่ให้กับผู้เรียนได้อันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมนะครับดังนั้นก็เลยกำหนด requirement ขึ้นมาว่าอาจารย์ก็จะต้องเข้าอบรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ในห้องนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะถูกบังคับมานะครับเพื่อให้เข้าอบรมทีนี้ในกระบวนการเข้าอบรมนั้นก็จะมีแบบทดสอบบางอย่างนะครับประมาณ30ข้อก็คือตั้งแต่ที่อาจารย์เรียนมาเมื่อสักครู่แหละจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ยากเชื่อเถอะว่าอาจารย์ทุกคนผ่านหมดครับจริงไหมครับผ่านหมดใช่ไหมครับยังไงก็ผ่านถูกไหมครับเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากความผิดพลาดจะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นความจำในระยะยาวแล้วก็จำนานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาความหมายกันโอเคเดี๋ยวเราจะต่อนะครับอีกนิดนึงก็คือว่าตอนนี้ประมาณจะบ่ายสามและอาจารย์สี่โมงอาจารย์ทุกท่านก็จะต้องไปแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนต่ออีกไม่กี่เครื่องมือก็คือว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงก็คือว่าไอ้ส่วนที่มันมีคำว่า with hint and feedback เนี่ยมันก็จะทำงานคล้ายๆกันกับข้างบนถูกไหมครับแต่มันจะมีพวกคำสั่งที่มันเป็นเครื่องหมาย all เครื่องหมายวงเล็บปีกาหรือเครื่องหมายวงเล็บก้ามปูอะไรก็ตามแต่ที่มันเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะให้มันเกิดมีอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็สามารถที่จะสร้างบอกคำใบ้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เหลือไม่ว่าจะเป็นตัว drop down multiple choice แล้วก็ numerical input with hint and feedback เนี่ยอาจารย์สามารถไปศึกษาเองได้เนาะอาจารย์ศึกษาเองได้ไหมได้ครับขอบพระคุณครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอกันเลยเมนูสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือวิดีโอนะครับให้อาจารย์คลิกเข้าไปที่วิดีโอก็จะเป็นรูปของคนก่อตั้งผมเรียกว่าคนที่เป็นผู้ริเริ่มการคิดระบบ 8X ขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมเมอร์มากเหมือนคานสโนเหมือนอะไรนะครับสโนเดนตอนอายุสัก70ไม่ใช่วิธีการใช้งานก็คือถ้าอาจารย์จะใส่วิดีโอเข้าไปในตัวระบบการจัดการเรียนการสอนไทยมูกเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์ต้องเอาวิดีโอเนี่ยไปวางไว้บนระบบYouTube ก่อนถูกไหมครับอาจารย์คือข้อกำหนด requirement เขาว่าไว้อย่างนั้นถูกไหมเมื่ออาจารย์เอาระบบไปวางไว้บน YouTube เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะได้ลิงก์ของวิดีโอที่เป็น YouTube จากนั้นอาจารย์คลิก Edit ตรงนี้ครับแล้วอาจารย์ก็เอาวิดีโอ YouTube มาแปะตรงนี้เองอาจารย์ลองไปที่ YouTube แล้วก็เอาวิดีโออะไรก็ได้มาแปะผมพอดีเข้า YouTube แล้วเห็นบังกรหยกตอนที่12กำลังดูพอดีเมื่อคืนไม่ได้เดี๋ยวเอาอย่างอื่นแล้วกันมันไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนผมเอาสารคดีแล้วกันนะครับจะได้วิชาการนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมเอาสารคดีมาวางสมมติมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเซฟเห็นไหมครับวิดีโอมาแล้วง่ายมากเลยแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้ถ้าอาจารย์ใน requirement ก็คือเขาจะระบุไว้ว่าอาจารย์ต้องมี transcript หรือ subtitle ด้วยใช่ไหมครับวิธีการสร้าง subtitle ก็คือการสร้าง subtitle ที่ง่ายที่สุดก็คือสร้างบน YouTubeเพราะว่า YouTube มันมี AI มาให้เดี๋ยวเราจะดูวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันเลยเนาะวิธีการสร้างsubtitle บน YouTube ก็คือว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตเปลี่ยน account ก่อนสักครู่นะครับแต่ดีวันนี้อินเทอร์เน็ตก็พอใช้งานได้นะครับไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปโอเควิธีการสร้างsubtitle บน YouTube นะครับยกตัวอย่างก็คืออันนี้สมมุติว่าอาจารย์มีวิดีโอเป็นของอาจารย์เองอยู่แล้วถูกไหมครับอาจารย์อัพโหลดขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ต้องการสร้าง subtitle ก็คือว่า
าจารย์คลิกที่แก้ไขวิดีโอเมนูตรงนี้นะครับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์ทันไหมเมื่อกี้อาจารย์มองไม่ทันเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ฟึบแล้วก็คลิกที่แก้ไขวิดีโอตรงนี้ครับตรงนี้แล้วมันจะมีคำบรรยายอยู่เห็นไหมครับอาจารย์คำบรรยายอาจารย์คลิกที่คำบรรยายเดี๋ยวผมจะลบของเดิมที่ผมทำไว้เลยเพื่ออาจารย์ในวันนี้แล้วผมจะเริ่มทำใหม่นะครับผมจะลบของเดิมทิ้งไปผมก็คลิกที่เพิ่มคำบรรยายใหม่นะครับจากนั้นผมเลือกภาษาไทยก่อนถ้าอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ไม่ต้องเลือกภาษาไทยนะครับหรือสอนภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องเลือกภาษาไทยให้เลือกเป็นภาษาไทยเฉพาะภาษาไทยแบบนี้ชึบผมก็เลือกเป็นภาษาไทยจากนั้น YouTube อ่ะครับเขาจะกำหนดเขาจะมี AIกำหนดคลื่นเสียงของอาจารย์ตรงนี้เห็นไหมครับเวลาคนเราพูดเนี่ยมันจะมีสูงต่ำไม่ใช่ใครจะพูดน้ำเสียงที่เท่ากันคือไม่มีใครพูดอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมครับเวลาพูดเนี่ยมันต้องมีน้ำเสียงสูงเสียงต่ำเพราะฉะนั้น AI ของ YouTube เนี่ยเขาจะกำหนดมาให้เสียงสูงเสียงต่ำมาให้เรียบร้อยแล้วเสียงช่วงไหนของเสียงที่มันขาดหายไป YouTube มันก็เลยกำหนดเวลามาให้เห็นไหมครับอาจารย์อาจารย์ก็มีหน้าที่แค่พิมพ์ตามฟังแล้วพิมพ์ตามเลยแล้วอาจารย์จะทำซับไตเติลได้ไวมากปกติเมื่อก่อนผมเคยทำซับไตเติลวิดีโอหนึ่ง5นาทีเนี่ยผมใช้เวลาตกประมาณเกือบชั่วโมงอะครับแต่ถ้าผมใช้ตัวเนี้ยตัวที่มันเพิ่งปรับใหม่เนี่ยผมใช้เวลาแค่ประมาณเท่ากับของวิดีโอ5นาทีผมก็ใช้ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองอันนี้ก็คือถือว่าเป็นทริคนึงนะครับที่อยากให้อาจารย์ได้ลองใช้ว่าตัว YouTube เนี่ยมันมีตัวทำซับไตเติลเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นอาจารย์ก็พิมพ์ไปพิมพ์เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เซฟซับไตเติลที่ได้นะครับแล้วมันจะได้เป็นไฟล์ SRT เดี๋ยวผมลองอัปโหลดก่อนอันนี้อาจารย์ไม่ต้องจำนะครับผมทำไว้แล้วโปรเจกต์วิดีโอเขาชื่ออะไรวะโอเครอแป๊บนึงนะครับอาจารย์สมมุติผมได้ผมสร้างซับไตเติลเสร็จละเรียบร้อยผมจะใช้งานผมทำยังไงผมบันทึกก่อนเนาะเวลาใช้งานนะครับเราจะโหลดไฟล์ที่มีนามสกุลที่มีเราจะโหลดไฟล์นามสกุลที่มีชื่อว่า .src ตรงนี้เห็นไหมครับนามสกุลนี้ SRT ออกมาใช้งานพอเราโหลดไฟล์เสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่วิดีโอในคอร์สของเราสมมุติวิดีโอนี้นะครับเราคลิกที่ Edit แล้วเราคลิกที่ตรงนี้มันจะมีอัปโหลด New Transcript เห็นไหมครับอาจารย์ก็คลิกอัปโหลดซับไตเติลที่อาจารย์ได้สร้างไว้สมมุติผมสร้างไว้ไม่เอาดีกว่าเอาวิดีโอที่ผมสร้างไว้ดีกว่ามันจะได้สักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวไฟล์ภาพมันจะไม่ซิงกับปากในวิดีโอนี้เป็นสารคดีแต่ซับไตเติลเป็นของไทยมูกนะครับแบบนี้พอเราอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็คลิกเซฟนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับพอเวลาอาจารย์คลิกตัวข้อความเนี่ยมันก็จะวิ่งสอดคล้องกันกับตัววิดีโออ้าวไม่มีเสียงครับอ๋อมันเป็นแบบ HDMI ขออภัยนะครับอาจารย์ไม่มีเสียงเห็นไหมพอเวลาผู้เรียนเขาเรียนเนี่ยเขาคลิกที่ตัวอักษรก็ได้แล้ววิดีโอมันจะเลื่อนตามอย่างเช่นผมกลับไปเริ่มใหม่ผมคลิกที่ตรงนี้
เห็นไหมครับวิดีโอมันก็จะกลับไปเรื่องใหม่มันทำให้ผู้เรียนอ่ะเวลาเรียนแล้วเขามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เอาเรียนไปอยากจะฟังตรงนี้เอากอกลับมาเอากอกลับมาไม่ตรงกับข้อความที่อยากจะฟังอีกอันเนี้ยมันก็เลยเป็นถือว่าเป็นคุณสมบัติของตัวระบบไทมูกนะครับที่มันซัพพอร์ตตัววิดีโอก็คือสามารถที่จะคลิกได้ที่ซับไตเติ้ลแล้วหลังจากนั้นอาจารย์สามารถกำหนดให้ผู้เรียนโหลดซับไตเติ้ลพวกเนี้ยกลับไปอ่านได้ถ้าเกิดว่าผู้เรียนต้องการที่อยากจะอ่านไม่อยากจะดูก็สามารถโหลดไปอ่านได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆของการใช้งานระบบไทมูกเดี๋ยวต่อไปให้อาจารย์ทำข้อสอบประมาณ30ข้อข้อละนาทีก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีข้อสอบไม่ยากครับรู้สึกว่ามีเพื่อนของเราผ่านไปหลายคนละ 4-5 คนและข้อสอบง่ายมากโอเคนะครับให้อาจารย์ทุกท่านไปที่ไทมูกก่อนอาจารย์เชื่อผมไม่ได้เป็นคนหลอกใครมันง่ายมากอาจารย์จริงๆข้อสอบไม่ได้ยากอาจารย์ไปที่วิชานี้ครับการสร้างและการจัดการรายวิชา MOOCs เห็นไหมวิชาที่อาจารย์เอนโรลไปเมื่อวานหลังจากนั้นคลิกที่แท็บคอร์สนะครับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยตรงนี้ลองล่างสุดนะครับวัดผลจากข้อสอบตรงนี้นะครับฟังก์ชันนี้จะใช้ได้เฉพาะวันนี้วันเดียวถ้าวันอื่นอาจารย์มาทำแบบนี้อาจารย์ทำไม่ได้แล้วนะครับอาจารย์ต้องไปเรียนใหม่ทั้งหมดอาจารย์วัดผลจากข้อสอบตรงนี้เห็นไหมครับเน็ตมันวิ่งช้าอาจารย์ครับอาจารย์ท่านใดที่สอบเสร็จแล้วกรุณาตัดเน็ตตัวเองด้วยครับเพื่อที่จะให้อินเทอร์เน็ตกับเพื่อนข้างเคียงวัดผลจากข้อสอบตรงนี้ครับวัดผลจากชิ้นงานเนี่ยอาจารย์ยังไม่ต้องทำแต่ข้อสอบอย่างเดียวเพราะว่าโดยปกติคอร์สรายวิชาเนี้ยก็คือต้องการที่จะสร้างคอร์สออนไลน์ให้มันเป็นแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งวิชาอะไรอาจารย์ครับการสร้างและการจัดการรายวิชาครับชื่อ Studio X ไทยไปที่บทที่ลองสุดท้ายอะครับอาจารย์สอบวัดผลประเมินผลแล้วคลิกที่อาจารย์ไม่ต้องถามคนข้างๆนะครับเพราะข้อสอบไม่เหมือนกันประมาณนี้ใช่ครับสำหรับคนที่วัดผลจาก Final Exam ครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์คนที่ผ่านแล้วบอกเพื่อนก็ได้นะครับทริคไหนครับอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่วิชานี้ครับอาจารย์ใช่ครับStudio X อาจารย์พิมพ์แค่นี้ก็พอ Enter มีไหมไม่มีใครอยู่ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับอาจารย์สมัครสมาชิกก่อนแต่ถ้าอาจารย์สมัครแล้วอาจารย์แทนอันที่เหลือครับผมได้ไหมครับล็อกอินอาจารย์ถูกกันไหมครับผิดบ้างผิดห้ามต่ำกว่า 70% ครับ
เห็นไหมมีคนที่ผ่านแล้วเขายิ้มเลยครับอาจารย์ครับข้อสอบเนี่ยมันต้องเลือกแล้วก็ซัมมิททุกข้อนะครับอาจารย์เพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันถูกแรนดอมมาหมายความว่าอาจารย์จะไม่มีสิทธิ์ลอกคนข้างๆได้นะครับอาจารย์กะว่าจะทำแรนดอมชอยด้วยแต่เอาแรนดอมข้อก็พอครับครับใช่ครับเลือกเท่าไหร่ก็ไม่ถูกนั่นก็ไม่ถูกแล้วล่ะครับอาจารย์มันมีครับอาจารย์มันถูกอาจารย์อย่าหลอกถามข้อสอบสิครับโอเคตรงไหนใช่ครับ final exam ครับอาจารย์ไหนครับอาจารย์ได้ไหมได้แล้วหาวิชาใช่ไหมครับอาจารย์วิชาไม่จำกัดเวลาครับอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ไปทำพรุ่งนี้ก็ฟังก์ชันนี้จะไม่ได้แล้วอาจารย์ต้องเรียนใหม่นี่ครับวิชานี้ครับอาจารย์ชึบแล้วก็เอนโลแบบนี้แล้วอาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่รายวิชาแล้วก็มาที่คอร์สไปที่นู่นเลยครับบทที่สุดท้ายอาจารย์เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนี่ครับสอบวัดผลประเมินผลอาจารย์คลิกวัดผลจากข้อสอบเรียบร้อยอาจารย์ผิดกันเยอะไหมครับเอ๊ะทำไมบางคนเขาสอบได้เต็มเนาะเอ๊ะมันน่าแปลกมันต้องมีทริคสิครับผมอุตส่าห์เฉลยขนาดนี้แล้วอาจารย์ครับฮะ 70% ครับอาจารย์ครับไม่รู้ครับอาจารย์ครับครับได้แล้วยินดีด้วยครับอาจารย์อาจารย์ก็ไปเอาของคนอื่นมาทำเป็นของตัวเองได้หมดเลยไม่ได้ครับติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมดูคะแนนก่อนว่ามีใครผ่านแล้วบ้างในส่วนของระบบไทยมูฟมันก็จะมี
ตัว Instructor นะครับเมนูนี้ก็จะสามารถจัดการผู้เรียนได้เลยเช่นดูยอดของผู้ลงทะเบียนนะครับอันนี้มี94คนถ้าผมเกลียดขี้หน้าใครผมก็สามารถเตะใครออกจากคอร์สผมก็ได้หรือผมเอลโลก็ได้นะครับโคฮอร์ตผมก็แบ่งกลุ่ม Student Admin ก็คือดูคะแนนของผู้เรียนที่ในภาพรวมนั่นเองผมก็จะเห็นว่ามีใครผ่านแล้วบ้างนะครับต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งอาจารย์ทำไปก่อนเลยก็ได้ครับฟังผมไปก็ได้หรือจะยังไงก็ได้ใช่ต้องกดครับอาจารย์ยังไงครับอาจารย์ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับน่าจะมีผลแล้วล่ะอ๋อมีคนได้47คะแนนด้วยว้ายเดี๋ยวเราจะเพื่อความถูกต้องของอะไรนะครับเพื่อความยุติธรรมเราจะไม่เปิดเผยเซอร์มันถึงจะเกิดรอแป๊บนึงครับเซอร์น่าจะมาแล้วแหละวิวเซอร์ติฟิเคทอาจารย์ได้เซอร์แล้วเรื่องนี้คือเราก็พิมพ์เก็บได้เลยใช่ครับถ้าเราไม่พิมพ์นี่มันอยู่ในระบบไปเรื่อยครับใช่ครับอาจารย์ครับเซอร์เนี่ยมันปลอมไม่ได้นะครับเพราะว่าเซอร์ทุกใบมันจะมีรหัสเป็น MD5 หมดแล้วครับอาจารย์ไปดูที่ progress เลื่อนไปบนสุดเลย progress ตรงนี้ครับอาจารย์ request ขอเซอร์อูได้100เลยเหรอครับแม่โหดจังเลยผมเป็นปลื้มจังเลยใช่ครับวิวเซอร์ครับใช่ครับข้อสอบมันง่ายเกินไปได้เซอร์แล้วครับอาจารย์ขอแจ้งนิดนึงว่าเซอร์ครับอาจารย์ครับมันไม่สามารถที่จะก๊อปให้เพื่อนได้แล้วก็มันปลอมไม่ได้เพราะมันมีรหัสเลขอยู่นั่นหมายความว่าเวลาอาจารย์เอาเซอร์ครับมายื่นมันจะมีตัวเลขที่เป็น MD5 อ่ะครับเราจะมาเช็คจากระบบแล้วเราก็จะเช็คว่าเซอร์เป็นของอาจารย์จริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัวระบบไทมุกนะครับว่าเซอร์ปลอมไม่ได้แน่นอนถึงแม้ว่าจะเจเนเรตออกจากตัวออนไลน์ก็ตามถ้าไม่ผ่านทำไงใช่ไหมครับที่จริงอาจารย์เซฟเป็น PDF ก่อนแล้วก็สั่งพิมพ์แบบคัดได้อันนี้เป็นที่ตัวระบบพอรู้จะได้เซอร์กันแล้วก็เงียบกันเลยนะครับตัวเลือกผมมา
าอาจารย์เจอบั๊กอาจารย์ช่วยแจ้งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอยากจะให้คนแบบยิ้มแย้มยิ้มด้วยนะครับโอเคครับจะได้แคล้วเลยเทนึงของถอยรูปนะครับหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับทุกคนที่อาจารย์คลิกตรงนี้เฟซเซอร์ก่อนแล้วก็มันจะมีวิวเซอร์นี่ครับวิวเซอร์ขอบคุณนะครับอาจารย์
คลิกอีกครั้งนึงครับอาจารย์แล้วก็ออกมาเทสออกมาเอาไว้ตั้งไว้ได้ไม่เกี่ยวกับที่มันใช่ครับแต่เซอร์ทุกใบมันจะมีรหัสในการที่รหัสไหนอาจารย์เซอร์ทุกใบมันจะมีรหัสนะครับเป็น MD5 เห็นไหมครับ Certificate ID Number ตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเวลาเราเช็คเนี่ยก็คือว่าเราจะก๊อปเอาตัวเลขตัวนี้แล้วมาวางไว้ที่ URL แบบนี้เลขเซอร์มันก็จะออกมาอาจารย์ลองแบ่งปันตัวเลขให้กับเพื่อนๆอ่ะแล้วอาจารย์ลองเช็คเซอร์เพื่อนดูมันจะเช็คได้เลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์แอคเคาท์หายแต่ถ้าตัวเลขนี้ยังอยู่อาจารย์ก็ยังสามารถที่จะเปิดแล้วก็ดาวน์โหลดเซอร์ได้อยู่นะครับอาจารย์ดูคะแนนตรงไหนไปที่ progress นะครับอาจารย์ตรงนี้ครับคลิกที่ progress ตรงนี้เห็นไหมครับอาจารย์ครับใครเสร็จแล้วบ้างครับเสร็จแล้วเนาะทำแบบสอบถามให้ผมแล้วเนาะทำแล้วใช่ไหมครับเราจะยังไงดีกับคนเสร็จแล้วครับกลับบ้านได้เลยเหรอครับกลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับสำหรับอาจารย์ที่เสร็จแล้วแล้วก็ทำแบบสอบถามให้ผมแล้วนะครับวงเล็บทำแบบสอบถามให้ผมแล้วดอกจันสองดอกขีดเส้นใต้ตัวแดงทำแบบสอบถามให้ผมแล้วนะครับอาจารย์เชิญกลับบ้านได้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับเจอกันอีกทีปีหน้าเราได้คอร์สกัน1คอร์สเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำแบบสอบถามให้อาจารย์จิระเรียบร้อยแล้วถ้าท่านใดยังไม่ทำเราก็ยังไม่เปิดประตูให้พวกท่านออกนะคะพอดีวันนี้เราเป็นวันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมคะเราต้องทำเวลานิดนึงเราอยู่ในพื้นที่ที่รถติดพอสมควรเพราะนั้นคือต้องขอบพระคุณอาจารย์จิระนะคะที่แบบคีปเวลาให้เราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ทุกคนสร้างสามารถสร้างคอร์สได้อย่างสำเร็จแล้วระหว่างว่ากลับไปเรียบร้อยแล้วจะไปเติมความสมบูรณ์ให้กับคอร์สของเรานะคะให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลอนช์เอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะต้องขอบคุณนะคะท่านอาจารย์จิระชนลักษณ์สุขเป็นอย่างยิ่งนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรของเราอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ในนามของ TCU นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ทุกท่านนะคะเราหวังว่าครั้งหน้าปีหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในปี2019ก็ช่วงราวๆช่วงนี้ปีหน้ามารอดูค่ะว่าเราจะมีการอบรมอะไรมีกิจกรรมอะไรให้พวกท่านได้พัฒนาได้เห็นถึงความก้าวหน้าของในการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้บ้างวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะพบกันใหม่ปีหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววิ่งไปห้องนู้นต่อด้านหลังเนี่ยจะมีให้ทำแบบสอบถามออนไลน์นะคะทำแบบสอบถามออนไลน์เสร็จแล้วไปรับทันใดก็ได้โอเคค่ะหลังป้ายชื่อของทุกท่านนะคะจะมี QR code ป่ะคะหรือว่ามีลิงก์คะมี QR code นะคะรบกวนอาจารย์ทุกท่านทำแบบสอบถามอันนี้เสร็จแล้วเราก็ไปรับทำได้ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้านะคะถ้าใครไม่ตอบแบบสอบถามอันนี้เราจะไม่สามารถที่จะไปรับทำได้นั่นได้นะคะคือนอกจากแบบสอบถามอาจารย์จีระแล้วมีอีกชุดนึงของ TCU นะคะรบกวนทุกท่านช่วยกันทำนิดนึงเพื่อที่จะการพัฒนาปรับปรุงในครั้งหน้าต่อไปนะคะด้านหลังค่ะตอบยังคะตอบแล้วไปรับได้ค่ะ